บกับครูบอลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูบอลมีกิจกรรมศิลปะสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกแล้วนะนั่นก็คือหมึกลอยน้ำได้เด็กๆต้องสงสัยแน่ๆเลยว่ามันเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเราต้องมาเรียนรู้จากอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆได้ที่บ้านของเด็กๆเลยนั่นก็คือชิ้นที่1จานเซรามิกครูบอลเลือกเป็นจานสีขาวเพราะว่าเวลาวาดเราจะได้มองเห็นรูปที่ชัดขึ้นแล้วก็อย่างที่2นั่นก็คือหมึกปากกาไว้บอร์ดซึ่งครูบอลเน้นย้ำว่าต้องเป็นปากกาไว้บอร์ดเท่านั้นนะคะอย่างที่3ก็คือน้ำเปล่ามีแค่นี้เองงั้นเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเถอะว่าจะเป็นที่1ก็คือเราต้องใช้ปากกาไว้บอร์ดวาดรูปที่เราต้องการลงไปเลยครูบอลจะวาดเป็นท้องทะเลครูบอลจะวาดปลาก่อนเลยเราก็วาดลงไปเหมือนเราวาดในกระดาษเลยนะคะนี่วาดลงไปเลยเราก็วาดจนเต็มเลยครูบอลวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆทิ้งจานไว้30วินาทีให้เด็กๆนับ1ถึง30เริ่มกันเลย1ถึง30เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเรามาเทน้ำกันเลยดูซิว่าหมึกของเราจะเด้งดึงขึ้นมาไหมค่อยๆเทนะไม่งั้นหมึกของเราจะขาดได้โอ้ของครูบอลค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วนะดูเจ้าปูของครูบอลสิดูปลาของครูบอลเริ่มว่ายแล้วว้าวโอ้โหถ้าเทแรงก็อาจจะมีบางส่วนที่ขาดไปว้าวปลาควรว่ายน้ำเต็มเลยเด็กๆลองไปทำกันดูนะคะบ้างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ที่ครูบอลพาเด็กๆมาทดลองกันเป็นยังไงบ้างหมึกของเด็กๆลอยเด้งดึงขึ้นมาไหมเด็กๆต้องสงสัยแน่ๆเลยว่าหมึกสามารถที่จะลอยเด้งดึงขึ้นมาแบบนั้นได้ยังไงเดี๋ยวครูบอลจะอธิบายให้ฟังมาดูกันที่หมึกของเราสามารถลอยเด้งดึงขึ้นมาได้นั่นก็คือเวลาที่เราขีดหมึกลงไปมันจะมีหมึกทั้งหมด3ชั้นแบบนี้หมึกจะแยกเลเยอร์ออกเป็นทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1ก็คือแอลกอฮอล์พอเราเขียนลงไปแล้วแอลกอฮอล์ก็จะระเหยหายไปชึบก็เหลือเฉพาะชั้นของหมึกแล้วก็ชั้นของน้ำมันทีนี้ถ้าเราเทน้ำลงไปชึบน้ำก็จะไหลลงไปน้ำมันก็ยังจะคงติดอยู่ที่จานส่วนหมึกก็จะลอยเด้งดึงขึ้นมานั่นเองเด็กหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าหมึกของเราสามารถลอยเด้งดึงขึ้นมาได้ยังไงเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกิจกรรมวันนี้ของเราสนุกไหมคะในระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมถ่ายคลิปวิดีโอส่งผลงานมาให้ครูบอลดูด้วยนะที่ Facebook Hack School หรือ LINE @Hack School แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเมื่อกี้ครูบอลบ๊ายบายเด็กๆไปแล้วใช่ไหมแต่ครูบอลกลับมาอีกครั้งนึงเพื่อจะมาบอกเด็กๆว่าถ้าเด็กๆคนไหนที่หมึกอาจจะลอยขึ้นมาแค่นิดเดียวหรืออาจจะไม่ลอยขึ้นมาเลยไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆเทน้ำทิ้งแล้วก็เช็ดจานให้สะอาดจากนั้นลองวาดใหม่ดูนะแล้วหมึกของเด็กๆก็จะลอยเด้งดึงขึ้นมาแล้วถ่ายคลิปมาอวดครูบอลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย